พี่น้องจ๋ามื้อนี้อาสิพาพี่น้องมากินอันนี้เด้อขนมจีนน้ำยาตีนไก่ตีนไก่นี่พ่อใหญ่ย่านย่านนะเพิ่นบอกว่ากินได้จังไดเพิ่นว่าตกใจหะนะอายก็กินแล้วเนาะอายมากินก็เลยต้องกินผู้เดียวมื้อนี้นะมาได้จ๋าพี่น้องมากินเป็นหมู่อายแน่พ่อใหญ่เพิ่นย่านย่านแนวแซ่บมาเป็นตาแซ่บเนาะคือเป็นตาแซ่บแหละใส่กระชายนะมื้อนี้นะซื้อกระชายไปตั้งนานแล้วฝรั่งบ้านใดตกใจคืออายอยู่ป่ะจ๊ะหรือว่ามีเฉพาะบ้านอายป่ะคะพี่น้องมาใส่น้ำปลาลงไปมากินเค็มพริกปลาสวัสดีค่ะกินข้าวแรงเนาะอายเด้อจ้ะเด้อบ่ดีอายนี่ข้าวปุ้นกินข้าวปุ้นจ้ะข้าวปุ้นน้ำยาตีนไก่เซ็ตพริกอีกเปลี่ยนถาดจ้ะบ่สะใจถาดน้อยบ่สะใจน้ำลายแตกจ้ะฝรั่งย่านจ้ะเมนูนี้ฝรั่งเฮือนอายเป็นย่านต้องไปกินคนเดียวโอ้ยหอมพี่น้องหอมกระชายโอ้ยก็เป็นแต่แซ่บเนาะเบิ่งเห็นอยู่บ่โอเคตีนลังกาถั่วเนี่ยบ่ได้กินแน่เนาะข้างนอกหนาวด้วยจ้ะหมักควัดใส่มือกล่องก็คือแบบก็แค่งบางคนแบบสิเห็นว่าบางคลิปคือกินซ่าบางคลิปคือกินขวาถ้าโทรศัพท์ของอายนะมันปิ้นมาได้น้องรุ่นเก้ามันก็เลยเป็นสลับกันปกติก็กินทางขวาแหละจ้ะกินได้ประมาณ3เพื่อแซ่บอาชิตุจนเมื่อไทยไปละไอ้มากินขนาดเลยน้ำยาขนมจีนแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็ดถ้าเห็ดแบบสายย่อเห็ดได้อยู่เห็ดให้มันแบบง่ายๆเนาะใส่กระชายใส่เครื่องปรุงใส่นั่นใส่นี่แล้วก็เอาไอ้อย่างนะปลาทูน่าบานิลกับแพงไข่แพงมันบางคนคิดว่าตัวละ300มันแพงอยู่ซ้ายบ่รู้แล้วแพงอายเนาะอีกอย่างมันก็บ่ค่อยสดแต่มันบ่แซ่บนะอีกอย่างข้าวแทนก็ได้ข้าวแทนไปแซ่บขึ้นกันนางเอกพริกอันนี้อายกินทุกคลิปคือกวนภาษาว่ามันเผ็ดอยู่แบบเผ็ดนิดหน่อยพริกชี้ฟ้าหรือเขียวอันนี้บ่เผ็ดมันมีรสชาติกินผักหลายปานนี้ยังบ่ย่อยลูกโดดนับเนื้อท่าอยากมือเฮือแล้วปกติใน3เดือนไหนออกไปแล้วจ้ะตอนนี้นานสุดเรา5เดือนปกติทุก3เดือนออกไปเที่ยวเมื่อบ้านก่อนไปหน้าขยาวว่าเข
ขาว่าว่าเจ้าอยู่ต่างประเทศหรือว่าเจ้าอยู่กรุงเทพภาษาคนกรุงเทพยังบ่เหมือนบ้านดูปานเจ้าเด้อแล้ววะใส่ในปากคีโมนะบริษัทผมหนาวมั้งมันหนาวหรอกมันมีน้ำเครื่องฮีเตอร์เนาะน้ำยาป่าจ้ะพยายามตีนตกใจเพราะว่าตั้งแต่หูจักอายนะเดี๋ยวก็ห้านั่นมากินห้าแต่แนวแปลกๆแล้วไอ้กระบอกเพื่อนว่าอาทิตย์เมื่อกี้นะบอกว่าพาเธอพาสันไปตรงซูเปอร์มาร์เก็ตตัวที่มันอิมพอร์ตแน่ว่าสันเธอสิไปเบิ่งยังสันสิไปเบิ่งกระบองเพชรว่าสันโอ้เดี๋ยวก็กินว่านหางเดี๋ยวก็กินเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เดี๋ยวก็กินนี่กินนั่นตื่นเช้ามานี่สันแล้วรุ่นว่าเธอสิมีลมหายใจต่อหรือเปล่าก็อย่างอ่ะเพราะสิแบบเมื่อกินอย่างแปลกๆกันกินได้เนี่ยแปลกหนักกว่าอะไรแต่ก่อนเพิ่งมาหาอัดกินเลยได้เห็ดนะปีก่อนอะอายก็อยู่เกาหลีกันนานเนาะอยู่ญี่ปุ่นอายก็ไปหาเลยหาแต่ว่าบ่ได้กินหาแค่ว่าให้แบบให้ตัดก็เนี่ยหยังสนองนี่แต่นะสนองความต้องการเพิ่งก็พาอายไปเข้าโคกเข้าดงเก็บเข้าลงเข้ารัดลูกผับตามทางหลายๆอยู่ญี่ปุ่นเดี๋ยวจะเด้อลูกผับป่าบ่ได้รักเลยปลูกเขาบ่ได้ปลูกเราเกิดตามป่านะล้นเต็มอยู่อืมหลายคนเนี่ยแต่ว่าเกาลัดใหญ่บ่มีจ้ะมีแต่เกาลัดน้อยๆพาไปหาเฮ็ดให้พึ่งกับหลายอยู่จ้ะแต่ว่าบ่กล้ากินบ่กล้ากินเฮ็ดหยังเลยปีนี้แหวกแนวให้หน่อยเลยศึกษากินทุกเฮ็ดที่บ่เคยกินศึกษาคือเป็นเจ้าของศึกษามาดีนะพี่น้องจ้ะกินแบบจริงจังเลยปีนี้นะกินเฮ็ดแบบที่บ่เคยกินเฮ็ดผึ้งแต่ก่อนยังบ่เคยบ่กล้ากินเลยเพราะว่าเฮ็ดผึ้งก็มีหลายชนิดเนาะพี่น้องเนาะตักอยู่เนาะเติมอีกก่อนจังหน่อยอืมนักเกือบบ่ได้เลขงวดนี่กะงวดที่ผ่านมาสิส่งถ่ายให้อายเนี่ยก็บ่ได้เออซื้อ24ออก26ซื้อ56ออก46อีหยังหั่นนะบ่มีดวงอีเหลียเป็นคนที่บ่ค่อยมีดวงทางนี้เลยจ้ะทางการบ่ว่าเวลาที่เฮาไปเล่นจับฉลากเล่นอย่างกระยาช่องปืนไปอายกับบอมานเพราะเป็นคนบอมานจะมาเรื่องหากินพูดแล้วมาเดินมากินอะไรจ้ะแซ่บแฮงไอลองกินจนคนตื่นเช้ามาคนบอกยังมีชีวิตอยู่อยู่บอกว่าเพิ่นสิถามไอตลอดได้ว่ามันโอเคอยู่บอกเพิ่นคือป้าเพิ่นเป็นคนรักสุขภาพเนาะคือไอหวานเพิ่นอย่างที่เพิ่นบ่เคยกินเพิ่นก็สิบ่กินยกตัวอย่างเนาะอีหยังที่ดีมันเพิ่นก็สิใส่อยู่ประมาณนั้นคือน้ำยาปรับผ้านุ่มอันนี้มันดีแล้วเธออย่าเปลี่ยนแฟบอันนี้มันดีแล้วเธออย่าเปลี่ยนนิสัยอายอันนี้ดีแล้วไปหาสิ่งที่ดีกว่าแบบนี้เราสิบอกเสมอว่ายิ่งเราไปอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวนี้อย่าไปเปลี่ยนเพราะว่าเราบ่จักภาษาเขาอะนะห่างเกาหลีเด้อคนขายอยู่ในโฮมพาสคืออย่างแป๊บนึงเด้อเอาน้ำปลา นี่นะเขามักเสียให้เราแบบที่แบบว่าซื้อ1แถม1ที่ลดราคา700เยน700วอน
มันสิมักเสียเฮาเห็นเฮาเขวไปน้ำมันอย่างประมาณเนี่ยนะคุณยายด่าตลอดนั่นแหละเบอร์อย่างที่เราไม่เคยกินแล้วสิบกินพอไรเราบอกอายบ่ได้เนาะเราก็เลยปล่อยอยากกินถึงกินแล้วแต่เธอก็ต้องศึกษาให้ดีเด้อล่ะนะไอ้ก็สึกว่าคิดว่าไอ้ศึกษาดีเติบมันน่าจะกินคนเฮาแต่ก่อนนะเป็นเพราะไอ้อายุหลายขึ้นหรือเปล่าเนาะเดือนหน้าไอ้ก็34แล้วจ้ะอายุคือไอ้บอกน้องไอ้เป็นผู้ใหญ่วัยอ่ะเนาะมีครอบครัววัยอ่ะนะความคิดของไอ้มันเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในที่นี้แต่ก่อนอะจริงไปว่าไปไอซิสนองนี่เจ้าของก่อนคือนี่อย่างที่ไอต้องการไอต้องเอามันให้ได้คือเงินหลังปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นณปัจจุบันเนี่ยถ้าไอสร้างใหม่นะไอสิบเอาทั้งเทิงเลยจ้ะไอ้สิเอาเฮือนหลังน้อยๆที่แปลว่าความเป็นจริงแล้วเขาก็อยู่แค่หลังน้อยๆนะข้างเทิงไอ้ไม่ได้ขึ้นไปอยู่เลยนะไม่ได้ไปเฮ็ดความสะอาดอย่างเลยนะแต่ตอนนั้นที่สร้างไปคืออย่างอยากอวดอยากอวดรวยเจ้าของมีผัวฝรั่งเลี้ยงกูต้องมีเฮือนหลังใหญ่ๆก็ตัวเดียวบอกว่ากูต้องมีเฮือนหลังใหญ่ๆมีรถคันสวยๆมีที่ดินใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นความคิดที่ไอ้คิดในตอนนั้นว่าไอ้อยากโอ้อวดถามว่าจำเป็นป่ะโตผู้เดียวกับมิสเตอร์มันอยู่ปานใดไอ้ทานเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นเลยมันแค่ความอวดรวยของโตไอเองไอ้บ่ได้ว่าใครนะไอ้คิดย้อนหลังไปยังขึ้นเลยว่าเอ้ยไอ้เฮ็ดเฮือนหลังนี่นะบ่มีความ useful ก็คือบ่ได้ใส่เต็มที่นะใส่แค่ห้องนอนห้องครัวข้างหลังบ้านน่ะจ้ะแล้วก็ห้องโถงกันนั่งเข้าไปเทื่อนึงก็เลยคิดว่ามันเป็นอย่างที่แบบว่าเจ้าของไม่ได้ต้องการนี่แต่เป็นอย่างต้องการแบบใหญ่โตมโหฬารใหญ่มากมันคือเปลี่ยนไปอ่ะจ้ะไอ้บ่ได้มีรถอยู่บ้านแต่ก่อนอยากได้มากรถมิสเตอร์เราบอกว่าเธอสิเอาให้ยังในเมื่อ เหนียวอยู่ก็ในเมื่อเธอบ่ได้ใส่มันคําว่ารถบ่มีไผซื้อรถแล้วขายได้เกินราคาอันนี้คือเรื่องจริงต้องก็บอกได้ว่ารถก็คือเอามาใส่ให้มันเป็นประโยชน์รถมันบ่แม่นทรัพย์สินมันเป็นการคืออย่างเป็นการพาหนะในการใส่ชีวิตใส่ในชีวิตประจําวันเฮาบ่สามารถซื้อรถแล้วเอาไปขายได้กําไรฉะนั้นอย่าไปโฟกัสเรื่องรถหรอกว่านะอายกับฮึกูต้องอยากได้สักครั้งแหละกูเป็นเมียฝรั่งนะอย่างประมาณนี้นะมันสิเป็นแบบนั้นไปเดี๋ยวนี้นะบ่คือเราอยากได้แค่มอเตอร์ไซค์คันเดียวเขาโคกเข้าดงมีความสุขเน้นความสุขคู่มือนี่นะแต่ก่อนบ่ได้เน้นความสุขเน้นความต้องการอยากมีเงินล้านอยากมีเงินพอมีเงินล้านอยากมีเงิน10ล้านพอมี10ล้านอยากได้50เป็นบ่ฮู้จักพอจ้ะหาความสุขบ่ได้มีเลยนะแต่ก่อนนะคู่มือนี่ชีวิตที่อายเห็นกูทุกคนเห็นทุกมื้อนี่อายมีความสุขมากไม่ได้ที่เงินที่ทองน้ำเด้อจ้ะเด้อความสุขที่ตัวไอเองที่ไอจะได้แสดงได้ไอได้เฮ็ดอย่างออกไปอันนั้นคือความสุขของไอเลยไอต้องคิดว่าวางแป๊บนึงไอจะคิดว่าโตของไอนี่แต่ก่อนนี่ไอสิย่านความตายมากเลยไอย่านความตายไออยากใช้ชีวิตให้มันแบบ70 80 90ปีแต่พอไอใหญ่ขึ้นมาไอเปลี่ยนความคิดเจ้าของไอคิดว่าไอฮู้ว่าเจ้าของเกิดวันที่เท่านี้นะแต่ไอ้บ่รู้ว่าสิตายเมื่อใดร่างกายของไอ้นี่มาจากธรรมชาติแล้วก็สิบกลับไปจากธรรมชาติไอ้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเฮาฮู้แต่มือเกิดนะบ่ได้ฮู้มือตายฉะนั้นสิ่งที่ไอ้ต้องเฮ็ดคือไอ้ต้องให้ความเฮ็ดให้เจ้าของมีความสุขมากที่สุดเงินทองถ้าถามว่ามันจําเป็นอยู่บ่มันก็จําเป็นอยู่แล้วแต่เฮาก็บ่ได้เดือดร้อนก็คือเฮาบ่ได้มีหนี้มีสินเฮามีพอใช้นะพี่น้องพ่อแม่ก็บ่ได้เดือดร้อนบ่ได้ขอเงินนําเฮาพร้อมพ่อแม่ก็บ่เคยเดือดร้อนได้สิบอกแล้วพ่อแม่ไอ้บ่เคยขอเงิน
มีบ่แม่นว่ามีผัวฝรั่งแล้วต้องดูแลพ่อแม่ครอบครัวพวกอายมันบ่แม่นแบบนั้นจ้ะมีครอบครัวดูแลครอบครัวสร้างครอบครัวให้มันมั่นคงพ่อแม่มีความสุขแล้วบ่ว่ามีผัวฝรั่งผัวไทยผัวหยังพ่อแม่ดีใจที่ลูกยืนด้วยลําแข้งของเจ้าของบ่ได้ขอไปว่าเอ้ยมีผัวฝรั่งเอาเงินมาให้แม่นะเด้อลาวมื้อบ่มีบ่แม่นครอบครัวของพวกอายพ่อแม่อายพออายุ25ปีปล่อยให้ลูกเจ้าของเก็บเงินเก็บทองบ่ต้องส่งเสียพ่อแม่เก็บเงินเก็บทองตั้งรักล่มมาตั้งรักได้บ่จําเป็นต้องแบบว่าอายุ40 50ไปเฮ็ดงานเป็นอีหยังก็ยากมันตั้งรักยากคือเคยบอกว่าเฮาอายุน้อยเฮาตั้งรักได้เร็วแต่เมื่อนึงที่เฮาอายุหลายเฮาตั้งรักได้ซ่ามากเลยสิ่งที่เฮาเฮ็ดคือหยังเฮาออมเฮาจักใช้เงินสิ่งที่เฮาสมควรเฮ็ดที่สุดอ่ะนะบ่แม่นว่าผัวเจ้าของมีเงินมีทองใช้เงินโอ้กูสปอยกูอยากได้หยังกูซื้ออนาคตบ่แน่นอนพี่น้องอันนี้อ้ายเว้าในแนวของเจ้าของแต่คนที่เขาไปซื้อมันก็สิทธิ์ของเขาอ่ะนะก็คือชีวิตของแต่ละคนมันหลายรสชาติคือตัวอ้ายบอกว่าอ้ายเกิดมากับธรรมชาติอ้ายสร้างความสุขให้เจ้าของมื้อนี้แบบเต็มที่มื้อนึงสิเป็นหยังไปก็ยากอ้ายคิดว่าเจ้าของว่าอ้ายมีความสุขแล้วความสุขของอ้ายคือสิ่งที่เห็นเลยอยู่กับธรรมชาติได้สัมผัสดินเข้าโคกเข้าดงลงทะเลอันนี้คือความสุขของหลายบางคนจนตายก็ยังหาความสุขให้เจ้าของบ่เจอฉะนั้นไอ้ก็เลยคิดว่าความที่อายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคืออายบอกว่าไทยพ่อใหญ่เพิ่นเข้าใจอายหรือว่าอย่างนี้อายอย่าไปอยู่บ้านไปหาปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงปงเลี้ยงปลาแต่ว่าความที่แบบว่าชีวิตมันก็บ่ได้เพอร์เฟคเพิ่นต้องการสิ่งนี้เฮาก็ไปสิ่งนี้เพิ่นอยากอยู่ตรงนี้เฮาก็ไปตรงนี้ก็คือเฮาดูแลเพิ่นเฮามาได้ครึ่งทางอาย34เพิ่น75 76 77ชีวิตของเพิ่นมันเหลือน้อยเฮามันแค่ครึ่งนึงเฮาก็ต้องดูแลเพิ่นเพิ่นก็เปรียบเสมือนพ่อแม่เฮาเนาะเว้าแล้วก็ซึ้งน้ําตาสิไหลเว้าฮอดคนคนมีพระคุณเนี่ยสิเป็นคนที่เซนซิทีฟแฮงจ้ะนั่นล่ะเบิ่งอายเลยคิดว่ามื้อนี้อายมีความสุขแล้วนะเงินก็บ่ได้ยากครอบครัวก็บ่ได้ยากอีหยังก็บ่ได้ยากแล้วอายต้องการอีหยังนั่นล่ะเบิ่งแล้วก็ที่อายไปเม้นในชุมชนน่ะนะว่าที่คนที่เขามาติเตียนว่าไม่ไปทําสัญญกรรมหรืออีหยังนะพี่น้องอันนั้นน่ะอายบ่ได้เครียดเพิ่นนะเพิ่นมาหาอายหลายเทื่อแล้วอันนี้เทื่อที่5เทื่อแรกเพิ่นก็บอกว่ามีผัวฝรั่งไม่อายหรอไว้หน้าผัวฝรั่งหน่อยสิไปหาเก็บโฮมเก็บเห็ดอายก็บ่เป็นหยังโอ้มีสมองหรือเปล่าปลูกบ้านให้ผีอยู่คนไม่อยู่อายก็ไปไล่ลบไปแต่ที่อายโพสต์ให้พี่น้องเบิ่งก็คือในอีกมุมนึง10คนนี่สิมีคนสร้างอายอยู่ประมาณเปอร์เซ็นต์นึงอะนะเพิ่นว่าซั่นมันบ่หลายแต่อายสิบอกว่าในโลกของความเป็นจริงมันบ่มีไผแพงเฮาหมดบ่มีไผสร้างเฮาหมดอายแค่อยากให้พี่น้องเบิ่งว่ามันมีคนบ่มักเฮาอยู่เด้อมีคนคอยเบิ่งเฮาอยู่เด้อถ้าถามว่าอายเครียดบ่อายบ่เคยเครียดอายบ่ได้เครียดแค่อายมายกตัวอย่างให้เบิ่งว่าบางคนสิเห็นแต่คอมเมนต์สวยๆในโพสต์ของอายเนาะเพราะว่าอายเลือกแล้วจ้ะคอมเมนต์บ่ดีปุ๊บอายตอบไปนะคนนี้อายก็ตอบจ้าก็ตอบว่าอายยังไม่มีตังค์และอายก็ไปลบถ้าเพิ่นเบิ่งอยู่อายก็ขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งอายเนาะเพราะยังน้อยก็เป็นยอดวิวให้อายนะเพิ่นก็ยังมีแบบว่าเพิ่นสั่งเฮาเพิ่นอาจสิแพงเฮาแต่ในทางของเพิ่นนะในทางของเพิ่นก็คือเพิ่นแพงเฮาแบบนั้นนะคนเฮามันเปลี่ยนกันบ่ได้อ่ะจ้ะก็คือเขาอยากเข้ามาเบิ่งเฮาแต่ว่าเขาอาจอยากซิเมนต์ดีอยู่แต่ว่าเม้นของเขาอาจสิเป็นแบบนั้นนะอายก็เลยคิดว่าการที่เฮาเป็นคนของสาธารณะนี่เฮาเฮ็ดหยังออกไปนี่เฮาต้องรับสิ่งฟีดแบคกลับมาให้ได้อายก็เลยโพสต์ให้เบิ่งว่ามีคนสร้างอายอยู่นะมีคนบ่มักอายอยู่นะมีคอมเมนต์บ่ดีอยู่นะแต่ถามว่าอายเอามาใส่ใจบ่อันนั้นน่ะสิว่าขี้ปฏิวหรือว่าเม็ดทรายเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าสุขของอายจริงๆนะอายโฟกัสกับคนที่เขาแพงอายอีหลีแล้วก็สุขที่อายได้สื่อสารออกไปในตัวอายว่าตัวอายเป็นแบบนี้นะอายบ่ได้อายนะผัวฝรั่งก็คือคนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งที่แบบว่าบ่แม่นเทวดาพี่น้องแป๊บนึงเด้อขี้มูกย่อยน้ำตาคอแล้วก็ขี้มูกย่อยพร้อมถ้าได้เว้าหยังได้ซึ้งได้กินกับเวลาเว้าแบบถ้าเว้าแล้วกินพร้อมนะมันสิแบบมันเว้าฟังบ่ค่อยเข้าใจเพราะว่าภาษาของเจ้าของมันก็ฟังค่อนข้างยากอยู่แล้วนะคะเนาะนั่นระเบิดอายก็เลยว่ามาเว้าสู่กันฟังว่าชีวิตของอายมันเป็นแบบนี้จ้ะถึงอาจจะมีผัวคนไทยคนลาวคนฝรั่งคนนิโกคนอีหยังๆก็คือชีวิตของเฮามันเปลี่ยนบ่ได้ถ้าถามว่า
มันสามารถที่ซีเฮดให้โตเจ้าของแบบเป็นคือเมียฝรั่งที่คนอื่นอาจจะฝันว่ามันรวยมันดีมันเงินดีมันนั่นมันนี่ไอ้บ่รู้จ้ะฝรั่งผู้นี้เพิ่นดีที่สุดสําหรับไอ้แล้วคนคนนี้คือคนดูแลไอ้ดีที่สุดแล้วไอ้บ่เปรียบเทียบเพิ่นนําไผเพราะว่าไอ้คิดว่าในโลกนี่บ่มีไผดีซ้ําเพิ่นณปัจจุบันนี่ณปัจจุบันนี่เพิ่นดูแลเพิ่นดูแลเพิ่นเบิ่งไอ้เพิ่นเคยไอ้เคยบอกเสมออยู่กัน7 8ปีมื้อนี้มาเหี้ยบ่ผิดกันแค่2เทื่อเรื่องเงินกับเรื่องดื่มไอ้ตัดเรื่องเงินออกไปบ่เรื่องเงินบ่ขอเงินบ่ผิดกันจ้ะบ่ดื่มบ่ไปซามาเลเทเมาบ่ผิดกันอยู่กัน7ปีบ่เคยผิดกันบ่แม่นบ่เคยคิดผิดกันผิดกัน2เทื่อไอ้ก็เซาอีหยังที่เพิ่นบ่มักเฮาก็บ่เฮ็ดไอ้ถึงตัดสินใจบางคนก็สิคิดว่าไอ้คือบ่มีหมู่มีพวกเพราะว่าไอ้คือเสมอว่าถ้าสมมุติว่าไอ้มีหมู่มีพวกมาหาไอ้แบบนี้แรงมาอาจสิมีสามเณรเทมาแบบกินนั่นกินนี่แน่ผัวเจ้าของให้งานมาเมื่อยอาจสิคิดฮอดใจเขาอะนะว่าเฮ้ยเงินมันบ่ได้ตกมาจากฟ้านะบางคนสิคิดว่าผัวฝรั่งเนี่ยเอาเงินมาจากฟ้าความเป็นจริงคือบ่จ้ะมันบ่แม่นเพื่อสิได้เงินมามันก็ยากลําบากคือคนไทยอะล่ะจ้ะถามว่าเงินมันดีกว่าหรือเปล่าบ่ดอกจ้ะมันอยู่ที่เขาเอิ้นหยังเหรอภาษีสวัสดิการทุกๆอย่างก็คือคนไทยเฮาเงินเดือน11,000เอามีฮอดมาคิด11,000เฮาสามารถเอาเงิน10บาทไปซื้อหมูปิ้งได้เฮาสามารถเอาเงิน20บาทกินอาหารเช้าได้แต่ฝรั่งเงินเดือนยกตัวอย่าง100,000ถ้าสมมุติว่าคุณบ่มีเงิน200-300แบบนี้มันยากนะในการที่เขาสิได้กินอาหารในคาบคามนึงฉะนั้นเฮาอย่าคิดว่าเขาเป็นคนรวยเขาก็คือคนคนหนึ่งนี่แหละจ้ะที่เฮ็ดงานเพื่อสิได้เงินเฮ็ดงานไปไปท่องเที่ยวก็คือเขาสิชาร์จแบตโดยการท่องเที่ยวเนาะส่วนมากฝรั่งสิเป็นแบบนั้นคนไทยเห็นก็คิดว่าฝรั่งรวยฝรั่งบ่ได้รวยจ้ะคนไทยรวยก็มีคนไทยจนก็มีฝรั่งรวยก็มีจนก็มีแต่ความเป็นจริงคือบ่ว่าจนหรือรวยถ้าอยู่นํากันบ่มีความสุขมันก็บ่รอดหรอกจ้ะมันต้องอยู่ด้วยกันอยู่นํากันด้วยความสุขและความเข้าใจมันถึงสิไปนํากันได้คืออ้ายกับพ่อใหญ่นี่ห่างกัน41ปีแต่อ้ายบ่คิดว่าอ้ายบ่รู้สึกว่าเฮาห่างกันคือเฮาเข้าใจกันนะเฮาแค่กันเฮาแพงกันในแต่ละมื้ออ้ายก็คิดว่ามันสุดยอดแล้วเนาะมื้อนี้เดี๋ยวมันยาวแล้วเดี๋ยวสิกินผู้เดียวซะเถาะเนาะมาจมให้ฟังมาจมให้ฟังจมยาวเลยเดี๋ยวกินผู้เดียวเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ปีนี้คงบ่มาแล้วล่ะปีหน้าเอาใหม่จวดเลย1,000 × 1,000 ไปก็เด้อสวัสดีค่ะ